ฮัลโหลครับครับก็สวัสดีรุ่นพี่รุ่นน้องวิศวะทุกท่านนะครับก็เบื้องต้นจะขอรบกวนทุกท่านอาจจะเห็นเวทีไม่ชัดนะครับก็ถ้าใครอยู่ด้านหลังๆก็รบกวนขยับขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคครับลองจับจองที่นั่งได้เลยนะครับว่าตรงไหนสะดวกท่านนะครับก็เรียนเชิญพี่วิวัฒน์ข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็พี่สำลิดนะครับครับโอเคนะครับก็วิทยากรเรามาแล้วนะครับนะครับครับรบกวนใครที่อยู่หลังๆถ้าเห็นไม่สะดวกยังไงขยับขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับด้านหลังๆนะครับก็ข้างหน้าได้ความรู้ข้างหลังได้คอนเนคชั่นใช่ไหมตะกี้บอกครับครับเรียนเชิญด้านหน้านะครับเรียนเชิญด้านหน้าครับพี่ๆน้องๆกันนะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับมาทักทายกันเนาะก็ครับครับเรียนเชิญวิทยากรพี่ไพศาลด้านหน้านี่นะครับครับผมครับเรียนเชิญครับอาจารย์ก๊อตครับเชิญครับโอเคครับสำหรับด้านบนนะครับถ้าใครสะดวกก็ขยับขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับเราก็จะได้ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ด้านหลังเผื่อคนมาทีหลังเนี่ยก็จะตามมาอีกประมาณไม่ต่ำกว่า 60-70 ท่านหวังว่านะครับแล้วก็จะได้มีพื้นที่ด้านหลังนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าได้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็วันนี้ไม่ได้เลคเชอร์อะไรนะครับผมยังจำบรรยากาศได้ว่าห้องนี้เนี่ยผมเคยเรียน700นะครับเป็นห้องสมัยก่อนที่มีแอร์ติดอยู่ห้องเดียวเพราะห้องอื่นจะไม่มีแอร์ติดใช่ไหมเราก็จะเรียนด้วยความสบายเพราะว่าเราจะหลับได้ดีมากนะครับแต่วันนี้เรากลับมาที่เดิมนะครับกลับมาอยู่ในห้องเดิมๆกลับมาอยู่ในบรรยากาศของความเป็นวิศวะเป็นเกียร์ของเราเดิมๆเนาะนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะรำลึกถึงความหลังบางอย่างนะครับในห้องนี้นะครับโอเคนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีสำหรับทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาในงานวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรามีวิทยากรนะท่านสำคัญมากนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มีความรู้กันเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไรดีครับพอทราบไหมครับเรื่องของอะไรครับของอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีเยี่ยมผู้เยี่ยมยุทธนะครับในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับจะมาบรรยายให้เราฟังนะครับแล้วให้เราดูว่าปัจจุบันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีก30ปีข้างหน้ามันจะมีเทรนด์และแนวโน้มเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคไหมครับนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะครับสำหรับประธานสมาคมสาขาภาคเหนือนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ก็วิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับขอเรียนเชิญพี่สำลิดด้วยครับขึ้นมานิดนึงครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับขอบคุณครับท่านประธานบิสเนสครับภาคเหนือครับท่านวิทยากรนะฮะก็เป็นศิษย์เก่าของคณะวิศวะของเราแล้วก็สวัสดีพี่น้องนักธุรกิจในภาคเหนือทุกท่านนะครับวันนี้ทางบิสเนสครับภาคเหนือเราได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะเสริมเขี้ยวเล็บเสริมปีกให้กับนักธุรกิจในเขตภาคเหนือได้โฉบทะยานขึ้นอย่างเข้มแข็งนะครับบิสเนสคลับของเราได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรวบรวมนักธุรกิจที่อยู่ในเขตภาคเหนือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันให้มีความเข้มแข็งนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งให้ความรู้ในด้านอสังหาริมทรัพย์ครับก็พวกเราอาจจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มือต้นๆของภาคเหนือเพ
ราะวันนี้เราได้มือระดับปรมาจารย์ของภาคเหนือนะฮะเริ่มจากท่านเป็นผู้การของ Land and House ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เล็กๆเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผงาดขึ้นเป็นระดับ1ของโลกนะฮะ1ของประเทศ1ของประเทศและท่านเป็นประธานในเขตภาคเหนือครับก็ท่านได้ผ่านวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี40มาก็ประสบการณ์นี่โชคโชนนะครับก็กิจกรรมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงาน Business Club ภาคเหนือทุกท่านนะฮะที่ได้ช่วยกันจัดงานให้ออกมาเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการและขอให้ทุกท่านที่มาในวันนี้ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ร่ำรวยทุกท่านครับขอบคุณครับครับก็นะครับก็กลุ่ม Business Club นะครับเราก็ตั้งใจนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้มากขึ้นนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มกันมากขึ้นแล้วก็มีผลทางด้านการทำธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นนะครับแต่ก็เราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราซึ่งเราก็เป็นลูกหม้อของคณะด้วยนะครับก็จะรบกวนขอเรียนเชิญนะครับสำหรับหัวหน้าภาคโยธานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยานนท์หันสพิญโยนะครับขอรบกวนขึ้นมากล่าวอะไรนิดนึงครับขอบคุณครับครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีพี่ไพศาลนะครับก็จริงๆแล้วเราก็จัดกิจกรรมนี้มาบ่อยเนาะนะครับแต่ว่าก็เป็นบทบาทของรุ่นพี่นะครับผมได้ยินพี่ไพศาลมาสอนนะครับก็วันนี้คงพลาดไม่ได้นะครับเผื่อจะได้เป็นคนรวยกับเขาบ้างนะครับครับก็ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ก๊อตด้วยครับอาจารย์ก๊อตนี่สุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าภาคโยธานะแกเป็นที่ปรึกษาในหลายๆบริษัทนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับทางด้านโยธาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรมาปรึกษาท่านได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับใครผมอยากทราบว่าใครที่จบไปแล้วจากคณะวิศวะเนี่ย5ปีขึ้นไปบ้างครับรบกวนยกมือนิดนึงครับ5 ปีอย่าโกหกตัวเองนะครับอย่าโกหกตัวเอง5ปีนะครับโอเคนะครับ5เกิน5ปีแล้วนะครับใครที่เกิน10ปีแล้วครับขอมือหน่อยนะครับโอเคนะครับ10ปีนะครับอ้าว15ปีครับ20ปีครับยกขาไว้เลยผมอยากขอเสียงปรบมือกับทุกท่านนะครับที่ท่านจบมาตั้งแต่20ปีแล้วเสียงปรบมือทุกท่านด้วยครับกำลังแสดงถึงความรักของคณะครับว่า20ปีผ่านไปเนี่ยสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เรายังได้คิดถึงเนี่ยมันก็คือความเป็นยูนิตี้ของคณะเรานะครับเรายังรู้สึกถึงความรักในคณะความอบอุ่นในคณะนะครับแล้วก็ยังกลับมาหารุ่นน้องๆอย่างผมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนให้ทีมงานของวิศวกลุ่มของเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญด้วยสำหรับท่านที่เป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่ในคณะเราแล้วกันเนาะเราจะได้รวมตัวกันครับใครที่มาจากที่ไม่ใช่คณะวิศวะเราบ้างขอมือนิดนึงครับขอมือนิดนึงครับแล้วเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญของเราเนาะเราก็เป็นเจ้าบ้านเราขอเสียงปรบมือให้กับต้อนรับเขาหน่อยแล้วกันนะครับครับโอเคนะครับก็วันนี้เรามีผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินนะครับวันนี้เรามีผู้จัดการท่านผู้จัดการ2ท่านนะครับท่านผู้การด้วยนะครับก็มาจากแบงก์กรุงเทพนะครับสาขาท่าแพนะครับ1ท่านนะครับแล้วก็สาขาสุเทพอีก1ท่านนะครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณขวัญชนกนะครับจิรังวรพจน์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับวันนี้ท่านมาช่วยงานเราดีมากนะครับเพราะว่ามีน้องๆมาช่วยเราเต็มเลยนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็ครับพี่ๆเขาก็นะครับจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อหรือการเงินนะครับแล้วก็เราขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้การอีกท่านนึงครับคุณอภิลักษณ์ศรี
ศรียามครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีค่ะดีใจที่ได้กลับมามช.ไม่เคยมาคณะวิศวะเลยนะคะสาวแอคบาร์ค่ะรหัส2304004ค่ะค่ะจำได้ค่ะจำได้ปัจจุบันผู้จัดการสาขาท่าแพค่ะแบงก์กรุงเทพค่ะยินดีรับใช้นะคะ24ชั่วโมงค่ะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอภิรักษ์ศรียาบนะครับผู้จัดการสาขาถนนสุเทพนะครับอยู่หน้าคณะเภสัชนะครับก็ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือนบริการเมย์นะครับขอบคุณมากครับครับนะครับก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องสินเชื่อผมเชื่อว่าการทำอสังหาเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเนาะนะครับการเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินยังไงก็ต้องมีการบริการเรื่องของทางแบงค์นะครับซึ่งท่านสองท่านนี้นะครับก็เป็นผู้จัดการที่เก่งมากเพราะพี่วัดบอกว่าเนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดของผู้จัดการแบงค์กรุงเทพเนี่ยครับมาสองท่านเลยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อหรือใดๆติดต่อท่านได้นะครับหลังใหม่ก็คุยกันได้นะครับโอเคนะครับก็ผมอยากให้ทุกท่านแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับเช่นชื่อจริงนะครับชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นผมชื่อพันเทพนะครับเล็กสกุลกมลศิรินะครับตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ทำธุรกิจที่ปรึกษานะครับชื่อบริษัทนะครับ FPM Consultant จำกัดนะครับแล้วก็เกียร์อะไรนะครับสำหรับท่านที่เป็นเกสของเรานะครับท่านก็บอกเลยว่าเราเป็นน้องใหม่ดีไหมเราเป็นเฟรชชี่ดีไหมครับดีไหมนะครับแล้วก็ใครเป็นคนแนะนำมานะครับก็รบกวนเดี๋ยวเดินไมค์นิดนึงแล้วกันนะครับเดินไมค์เพราะว่าเรามีไมค์1อันนะครับเรารักกันมากนะครับ นะครับให้น้องๆเขาเดินไมค์ก็ได้น้องมิวอ่ะครับน้องมิว น้องมิวเดินไมค์ให้น้องมิวเขาเดินไมค์นะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราอยากถือไมค์นะครับครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวจากทางด้านไหนดีพี่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยครับครับโอเคครับขอคักสักไม่เกินครึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับชื่อดวิดนะครับชื่อเล่นชื่อบอสเป็นน้องใหม่ครับฝากตัวด้วยครับอาชีพอะไรครับอาชีพผมเป็นกรรมการสมาคมโหราศาสตร์ครับโอเคขอบคุณครับอัพเชิญท่านต่อไปครับครับสวัสดีครับผมวิเชียนครับอาชีพรับจ้างเป็นผู้จัดการโรงงานครับแล้วก็มีงานเป็นที่ปรึกษาระบบวางระบบความปลอดภัยของโรงงานอาหารนะครับอยู่สันป่าตองครับเป็นน้องใหม่ครับโอเคครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะพระดาลีหลังสยานนท์ค่ะเป็นน้องใหม่นะคะผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลกค่ะมาไกลเนาะสวัสดีครับผมณรงค์ครับทำงานออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าครับเป็นเกียร์14ครับบริษัทพาณิชย์พัฒนาครับโอเคครับคนข้างๆนี่คือใครนะครับสวัสดีครับผมวรเชษฐ์ขาวคำน้องใหม่ครับทำธุรกิจโรงแรมครับโอเคปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยครับครับเชิญครับโรงแรม Mountain Creek Wellness Resort ครับอย่าลืมไปพักนะครับบรรยากาศดีฮะสวัสดีครับผมชื่อนพดลเพียรธรรมนะครับเกียร์23ครับทำเกี่ยวกับติดตั้งระบบไฟฟ้าครับครับเกียร์23สวัสดีครับผมศรีชัยนครังคุณครับเจ็คครับเกียร์21ครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นตัวแทนพวกกล้องวงจรปิดของบอสครับผมครับสวัสดีครับผมมนัสเกียรติเจริญวัฒน์นะครับเกียร์17เป็นดีลเลอร์รถยนต์ Honda ที่ลำพูนกับสันทรายครับสวัสดีครับครับคิดถึง Honda นะครับอย่าลืมคิดถึงเขานะครับนะครับพี่เขาครับสวัสดีครับผมชลทิศเขื่อนแก้วนะฮะเป็นน้องใหม่นะฮะเป็นมีธุรกิจซอฟต์แวร์แล้วก็สื่อดิจิทัลแล้วก็การตลาดออนไลน์นะฮะเป็นรู้จักโครงการนี้ผ่านคุณพันเทพพี่เคียงครับเชิญครับต่อไปครับพี่เตรียมรับไมค์เลยครับพี่อย่าตื่นเต้นนะพี่ขอร้องสวัสดีครับผมวสันต์จันทรัตน์ครับเป็นวันนี้เป็นน้องใหม่ครับปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายปูนผสมเสร็จแล้วก็ปูนซีเมนต์ถุงฮะยี่ห้อนกอินทรีครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้นำบัตรผมจะวางด้านหน้าโต๊ะนะครับพี่ได้ครับฝากเดือฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับครับ
ครับสวัสดีครับผมโยธินปัญญาแก้วนะครับเกียร์33ครับทำผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตอัดแรงนะครับขอบคุณมากครับมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วเนาะสวัสดีครับผมท็อปนะครับเกียร์22ทำอสังหานะครับออกแบบตกแต่งภายในผลิตเฟอร์นิเจอร์ครับผมสวัสดีครับผมแบงค์นะครับเกียร์35นะครับจาก The Property Thailand นะครับเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ซื้อขายที่ดินบ้านอาคารโรงแรมกิจการได้หมดนะครับยินดีรับใช้ครับครับคิดถึงที่ดินคิดถึงอสังหาอย่าลืมน้องแบงค์นะครับสวัสดีครับผมต๋องครับสุภกิจครับเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอสังหาริมทรัพย์ครับสวัสดีครับผมต๊อกเกียร์17นะครับก็มาหลายครั้งแล้วครับทำธุรกิจกาแฟครับครับพี่ต๊อกทำธุรกิจกาแฟวาวีนะครับอย่าลืมไปทานวาวีได้นะพี่ต๊อกเนาะนะครับครับผมชื่อเอกภูมิยศโตนะครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับเป็นดีลเลอร์น้ำมันพืชครับเป็นน้องใหม่ฮะครับสวัสดีค่ะชื่อแบลนะคะเป็นน้องใหม่ค่ะอาจารย์จากสถาบันภาษามหาลัยเชียงใหม่ค่ะครับสวัสดีครับสรนันท์เศรษฐีนะครับทำบ้านจัดสรรหมู่บ้านศิวาลัยวิลเลจครับเป็นน้องใหม่ครับสวัสดีค่ะชื่อจิรัชยาโคศิลาชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะมาจากฉะเชิงเทราคือเรียนจบที่นี่เคยเรียนจบที่นี่แล้วก็เป็นน้องใหม่นะคะเป็นติวเตอร์สอนพิเศษค่ะรู้จักพอน้องบาสชวนมาค่ะโอเคครับปรบมือด้วยครับขอบคุณครับครับผมบาสเกียร์35นะครับก็ปัจจุบันทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะครับสร้างเพื่อขายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผันตัวเองเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เกี่ยวกับ Forex ด้วยครับก็ใครเกี่ยวพูดใครสนใจเรื่องของโฟเล็กก็จะมีโบรชัวร์อยู่ข้างหน้าประตูด้วยนะครับขอบคุณครับครับเชิญท่านถัดไปครับสวัสดีครับชื่อสังครับเกียร์37ครับตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะแปรรูปครับขอบคุณครับครับชื่ออาร์ตครับเกียร์31นะครับตอนนี้ทำอสังหากับรับเหมาก่อสร้างครับผมครับครับสวัสดีครับผมชื่อเบิร์ดนะครับบริษัท Impact Media ทำพวกป้ายโฆษณาในเชียงใหม่นะครับก็เกียร์25ครับครับผมครับสวัสดีครับชื่อพิสิทธิ์นะครับบริษัท Dielectric Technology นะครับรับออกแบบแล้วก็ทำเครื่องจักรครับพี่เดี๋ยวพี่เมืองเมืองให้เอาไม้ให้น้องเขาหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวน้องเขากำลังจะทำหน้าที่ครับงั้นเริ่มจากพี่ๆด้านนู้นนะครับเริ่มจากผมใหม่ไหมครับได้พี่พูดอีกรอบหนึ่งก็ได้พี่เริ่มเลยนะครับรุ่น20ครับพี่อย่าล้างมือนะพี่ขอเชื่อครับผมชื่อธวัชชัยนะครับเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับรุ่น20ครับโอเคครับปรบมือให้อาจารย์ด้วยครับครับสวัสดีครับน้องผมชื่อกิติพันธ์นะครับเป็นจบเกียร์20รหัส32นะครับตอนนี้เป็นพวกแบบติดตั้งแล้วก็เป็นคอนซัลท์ครับครับนี่ครับครับผมอนุชานาเนกรังสรรค์ครับเกียร์20ธรรมสังหาครับครับผมสวัสดีครับผมวรพันธ์สุภกรมงคลครับมาจากลำปางทำอสังหาริมทรัพย์ครับครับผมพี่รบกวนคืนไมค์ให้น้องมิ้วเขาหน่อยครับครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากๆครับน้องเขาจะได้ทำหน้าที่เขาได้นะครับครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะอารยาวิโยค่ะเป็น Legal Consult ค่ะน้องใหม่ค่ะโอเคครับปรบมือครับปรบมือครับเชิญครับเชิญหน้าต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุรัตน์วดีชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะตอนนี้ทำธุรกิจแนวการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะค่ะน้องใหม่ค่ะครับผมครับครับเชิญสวัสดีครับพี่ชนุครับน้องใหม่นะครับจาก SCG ครับชื่อสุภาพรผ่องสิรินะคะน้องใหม่เหมือนกันค่ะจาก SCG นะคะ okay, ขอบคุณค่ะครับ
ชื่อกันนิชาเหลืองลุ่งวารีนะคะน้องใหม่จาก SCG เหมือนกันค่ะครับผมครับตรงไหนแล้วครับไหนครับครับสวัสดีครับชื่อศิกรินนะครับเกียร์14ตอนนี้ทำธุรกิจบริหารงานก่อสร้างบริษัท CM North ครับโอเคครับสวัสดีครับพี่บูลพิชญ์คุณครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท CM North ครับทำธุรกิจที่ปรึกษางานก่อสร้างตอนนี้มีโครงการนี้ Detecture by My Hip ครับครับครับเป็นน้องใหม่นะครับครับผมโอเคครับพอดีตั้งท้องอยู่ค่ะลุกลำบากไม่เป็นไรครับตามสบายปิยลักษณ์น้อยอ่ำค่ะจบวิศวะเกียร์30ค่ะตอนนี้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ช่วยแฟนทำอยู่อะค่ะครับครับชื่ออานนท์น้อยอ่ำนะครับชื่อเล่นชื่อฮูดนะครับวิศวะเกียร์30ครับก็ทำอสังหาก็ช่วยกับแฟนอยู่ครับครับผมเกียร์เดียวกันด้วยใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นสวัสดีครับผมสุทัศน์ชาดุไทยเกียร์30ทำอสังหาอยู่ครับโอเคครับครับสวัสดีครับผมชัยบดินทร์ชัยชมพูครับน้องใหม่ครับผมทำอสังหาริมทรัพย์ครับขอบคุณครับโอเคครับคืนไมค์น้องเขาดีๆครับสวัสดีค่ะชื่อไนท์ค่ะเป็นน้องใหม่นะคะเป็นตัวแทนจากบริษัทพี่บูลคอนกรีตและPTC Postension ค่ะขอบคุณค่ะครับพี่บูลคอนกรีตนะครับก็ใช้บริการได้นะครับพี่บูลคอนกรีตเยี่ยมเลยสวัสดีครับเป็นน้องใหม่ครับพลทิวัฒน์พันทองโรงแรม Twenty Lodge เชียงใหม่ครับโอเคครับอย่าลืมไปพักกันนะครับสวัสดีครับชื่อโบ๊ทนะครับเกียร์22ครับทำบริษัทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มนะครับตอนนี้ขยายงานมาที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับใครสนใจติดต่อได้ครับครับมีโบรชัวร์อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับครับผมครับสวัสดีครับชื่อโจนะครับเกียร์22ทำอสังหาครับอสังหาริมทรัพย์นะครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับชื่อหนุ่ยครับเกียร์33นะครับทำธุรกิจส่วนตัวครับน้องใหม่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อยูครับครับเกียร์33ครับตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่นอนร้านอยู่วันที่นอนเชียงใหม่ครับโอเคครับใครง่วงนอนก็ไปหาน้องเขาได้นะครับสวัสดีครับผมจิรทัศน์ประกรณ์ครับชื่อเจมครับเกียร์36จำหน่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับผมครับครับจะใกล้หน้าร้อนแล้วนะครับถ้ายังไงก็สนใจน้องเขาติดต่อได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศเหลืออีกนิดนึงครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับสวัสดีครับผมชื่อกบครับเกียร์23เป็นเพื่อนซีอาจารย์ก๊อตนะครับครับคือผมทำบ้านขาย8หลังนะครับโครงการที่แม่ริมก็กำลังจะขึ้นใครมีอิฐหินปูนทรายเหล็กนะครับมานำเสนอขายได้นะครับเบอร์โทรกบ0897774550นะครับครับขอบคุณครับโอ้เอาคุ้มเลยนะครับเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับที่ไหนครับเกียร์24ทำพนักงานบริษัทครับครับโอเคครับสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรพรหมจันทร์ค่ะอาชีพรับจ้างค่ะดูแลโปรเจกต์โพสต์พาซ่าที่สปป.ลาวค่ะโอ้โหนะโอ้นะฮะใครสนใจเรื่องการดูแลที่ลาวนะครับติดต่อน้องเขาได้อ่ะเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อหวานนะคะเกียร์37ตอนนี้ทำอยู่บริษัทภาคเหนือเหล็กลู่ภาคเหนือตะแกรงเหล็กค่ะเมื่อกี้จดเบอร์พี่ไม่ทันเดี๋ยวยังไงติดต่อหลังไว้ได้ค่ะชื่อแยมค่ะเกียร์37ค่ะที่บ้านทำรับจัดอาหารเลี้ยงบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่นะครับอย่าลืมนะครับร้านป้าอุไรป้าอะไรนะป้าอุสานะครับป้าอุสาครับสวัสดีครับชื่อปุ้ยครับผมเกียร์37ครับตอนนี้เป็นโบรกเกอร์อยู่บริษัทหลักทรัพย์ AEC ครับผมน้องปุ้ยครับสวัสดีครับชื่อเปานะครับผมเกียร์37นะครับผมทำงานอยู่บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับผมครับครับผมโอเคครับเชิญครับต่อไปครับทั้งหมดแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับสวัสดีครับชื่อหนุ่มเอกสิทธิ์นะครับรุ่นเกียร์29ครับช่วยธุรกิจที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ส่วนตัวทำระบบซอฟต์แวร์สกาด้าเรียลไทม์มอนิเตอร์ลิงควบคุม
อุณหภูมิความชื้นห้องผ่าตัดโรงงานอุตสาหกรรมครับครับครับก็ถ้าใครสนใจยังไงก็นำบัตรก็ไปแลกกันหลังไมค์ก็ได้นะครับครับเชิญครับผมครับผมชื่อเบิร์ตครับเกียร์36ครับเป็นผู้จัดการบริษัทไลท์บ็อกซ์ครับของอาจารย์อาร์ตก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ผลิตรายการทำแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ครับครับอยากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเขาด้วยเพราะว่าวันนี้เขามาถ่ายทอดสดให้กับเราด้วยนะครับบริษัทไลฟ์บ็อกซ์นะครับใครสนใจสวัสดีค่ะชื่อปุ้ยค่ะสสิออนเศรษฐจิรโชติค่ะมิสเตอร์ฟอร์ภาคเหนือนะคะใครสนใจงานไวนิลงานพื้นลามิเนตพื้นอินจิเนียร์ประตูวงกบติดต่อได้นะคะน้องใหม่ค่ะครับอย่าลืมจดเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับเราต้องการของอยู่แล้วฮัลโหลท่านเอกครับมิสเตอร์ฟอร์เหมือนกันครับแต่รับผิดชอบในส่วนของงาน WPC Wood Plastic Composite ครับใช้ทำงานไม้ระแนงเด็กกิ้งภายนอกเอาท์ดอร์ครับขอบคุณครับครับผมถ้ามีนำบัตรทิ้งไว้ตรงโต๊ะข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็หยิบนำบัตรของคนแต่ละคนไปได้แอร์นะคะสุรัตน์นะคะเกียร์21นะคะ The Property Thailand นะคะซื้อขายที่ดินแล้วก็จำนองขายฝากอะไรมาไม่ได้หมดเลยนะคะขอบคุณค่ะแฟนเพจอะไรนะครับอะไรนะแฟนเพจอะไรนะครับพี่ The Property Thailand The Property Thailand ครับเชิญนะคะครับเขาสวยที่สุดนะใช่ค่ะพี่แอร์เขาสวยที่สุดในพี่สวยอมตะพี่สวยที่สุดชื่อต่อยนะครับเกียร์24นะครับก็แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับพวกกองทุนรวม LTF IMF อะไรเงี้ยครับผมครับยินดีครับครับการนิรันดร์สิทธิรัตน์เกียร์19โยธาครับสามัญวิศวกรพวกแบบครับผมโอเคครับครับจะจบแล้วครับครับเยี่ยมสิริครับเกียร์24อยู่ทำงานบริษัท Property Perfect จำกัดมหาชนครับทำโครงการที่เชียงใหม่ฮะครับผมโอเคยินดีต้อนรับนะครับครับเหลืออีก2ท่านไหมครับตรงนั้นมีไหมครับลองรับครับไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนครับผมว่าครับครับสวัสดีครับชื่อชินภัทรบัวชาตินะครับเกียร์28ครับเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาลัยเชียงใหม่ครับโอเคครับครับสวัสดีครับชนเจริญแสวงรัตน์ครับก๊อฟครับเป็นอาจารย์อยู่วิศวกรรมอุตสาหการมช.ครับครับผมดูเดี๋ยวนี้อาจารย์วัยรุ่นมากเลยนะขอบคุณครับเก่งสนชัยชาติบัญชาชัยนะครับเกียร์27วันนี้มี2หมวกหมวกหนึ่งเนี่ยจะเป็น Account Manager นะครับบริษัทซอฟต์แวร์ที่เชียงใหม่ชื่อบริษัท Aware อีกหมวกหนึ่งมาช่วยคุณภรรยานะครับก็รับปรึกษาดูแลเรื่องภาษีนะครับของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังไงก็ใครต้องการให้ช่วยเหลืออย่างงี้ก็แจ้งได้นะครับครับวันนี้มีสปอนเซอร์จากน้องเขาด้วยนะครับจากแบงค์จากแบงค์เทพแนะนำตัวนิดนึงครับแนะนำตัวครับเผื่อเวลาไปเจอที่แบงค์เราจะได้รู้จักกันนะน้องก็จะได้บริการอย่างดีเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะกินสุคนอินชัยเดือนนะคะมาจากสาขาบิ๊กซีหางดงธนาคารกรุงเทพค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะผู้จัดการยังสาวยังสวยอยู่สวัสดีค่ะสุธมาศฝันเยื้องนะคะจากธนาคารกรุงเทพสาขาสยามทีวีค่ะสาขานี้เย็นสบายที่จอดรถดีค่ะเชิญใช้บริการได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเวลาเยอะนะครับพี่เขาสาขานี้นะครับไปดูแลกันได้นะครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะน้องพรชนกสงศาสตร์ค่ะน้องแนทนะคะจากธนาคารกรุงเทพสาขาท่าแพค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะจากสาขาท่าแพนะครับท่าแพครับโอเคหมดหรือยังครับใช่ครับเดี๋ยว ขอเชิญบนเวทีเลยครับน้องครับพอดีแฟนไม่มาไม่ใช่แนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับแนะนำตัวเองบนเวทีเลยครับครับเอาปรบมือดังๆน้องเขาอุตส่าห์ช่วยเราหลายรอบนะครับไม่ทราบว่าตั้งได้รับตำแหน่งนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างตำแหน่งเดินไหมเหนื่อยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับครับค่ะชื่อพนุมาศรีชัยวงศ์นะคะชื่อมิ้วไข่อยู่ธนาคารกรุงเทพสาขาท่าแพนะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเฮ้นะครับโอ้ขอบคุณมากมากนะคะครับสาขาท่าแพนะครับก็อย่าลืมไปกันนะครับเราก็จะได้รับการบริการดีๆอย่างนี้นะครับบางทีไปถึงเราก็น้องก็จะเอาไมค์ไปให้พูดก่อนแล้วเราค่อยไปปรึกษาเรื่องอื่นต่อนะครับเนาะนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเข้มข้นไปด้วยคุณภาพนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของวิทยากรของเราเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับบางคนเนี่ยเดินทางในเส้นทางนี้แรกๆนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอสังหาริมทรัพย์ทำยังไงดีเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคอนเน็กชันจะสร้างบ้านยังไงให้ได้ราคาประหยัดนะครับหรือจะทำยังไงให้สามารถโครงการเนี่ยสามารถขายได้นะครับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถต่อเนื่องสามารถสร้างแบรนด์ได้นะครับวิทยากรของเราท่านเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนเนี่ยมา30ปีนะครับแล้ววันนี้จะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเขาทำกันยังไงโอ้ตื่นเต้นไหมครับผมยืนขนลุกอยู่บนเวทีเนี่ยนะครับแล้วจะทำยังไงให้สามารถสร้างแบรนด์จนกระทั่งประสบความสำเร็จนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคไหมครับพร้อมรับฟังยังครับพร้อมไหมพร้อมผมให้ดูประวัติของท่านนิดหนึ่งนะครับลิงไลฟ์บอกแบบอันนี้ขึ้นเวทีเลยพี่ครับเดี๋ยวขึ้นเลยนะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับเราได้สปอนเซอร์จากน้องเข้ามานะครับอุตสาห์ทำนะครับก็วันนี้เราบริษัทอะไรนะอาร์ติสไซน์นะครับก็วันนี้เราได้เอื้อเฟื้อน้องเขาเอื้อเฟื้อมานะครับในเรื่องการทำสไลด์อันนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่ไพศาลเนี่ยนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างเต็มที่เพื่อทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณไพศาลผู้เจริญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเปิดตัวแบบนี้แล้วมันไปไม่ค่อยถูกนะทุกทีมาแล้วมันจะเงียบๆกว่านี้เยอะเลยนะพอวันนี้ต้องสวัสดีน้องๆพี่ๆหรือว่าในนี้ผมจะแก่ที่สุดหรือเปล่าไม่รู้ฮะตอนแรกผมทำมาตัวสไลด์กะว่าจะค่อยๆเดินไปแต่ดูแล้วบรรยากาศชักเงียบๆนิ่งๆเดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับตอนแรกมันจะออกมาแบบสอนหนังสือนิดหน่อยน่าจะต้องลูกทุ่งกว่านี้มั้งโอเคครับอันนี้เป็นยอดขายเดี๋ยวใครไม่รู้ผมเริ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นยอดขายของจังหวัดเชียงใหม่มองเห็นไหมครับผมว่าข้างหลังขยับมาข้างหน้าเพราะบางตัวเล็กกว่านี้อีกยอดขายโทษทีอันนี้เป็นเลเซอร์หรือเปล่าหรือเป็นแค่รีโมทพอยเตอร์ไม่มีมีในนี้หรือเปล่าจะเห็นนะครับไอ้ตรงที่มันขึ้นไป 3,944 ล้านบาทเนี่ยมันคือตัวเลขข้างล่างมันมองไม่ค่อยเห็นต้องปิดไฟไหมเนี่ย
มันเป็นปี56 1คือครึ่งปีแรกของปี56ยอดขายจะสูงที่สุดนะครับพอหลังจากที่มีการประท้วงการปิดถนนที่กรุงเทพครึ่งปีหลังมันก็จะลดลงมาเหลือ 3,100 อันนี้เป็นยอดขายของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็รับผลกระทบมาจากโวลุ่มที่เราจะขายได้ตัวล่างตัวที่เป็นสีแดงเนี่ย 1,200 กว่ายูนิตเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาจาก 1,200 มาเป็น600กว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งทีนี้ตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวเลขยอดขายนะครับคนที่ทำธุรกิจต้องรู้ก่อนนะงบกำไรขาดทุนที่เขาแสดงในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นยอดที่ทำการโอนคือรับรู้รายได้ถูกไหมครับอันนี้เป็นยอดขายที่ของผมจะใช้ตัวยอดขายเป็นตัวพูดถึงเนี่ยเพราะมันเป็นตัวที่บอกมูดของเวลานั้นได้ดีกว่าตัวอย่างนะครับอย่างปีเนี้ยปี57เนี่ยทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยอดรับรู้รายได้จะทำลายสถิติหมดแทบจะทุกบริษัทรวมทั้งออนซิลินด้วยทั้งที่อยู่เชียงใหม่นะครับและไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะปีนี้เป็นปีที่เขารับรู้รายได้ของคอนโดเข้ามาผสมอยู่ตรงนี้เยอะมากยอดโอนเกิดปี57มันคือยอดขายของปี56ปี55บางโปรเจกต์มียอดขายตั้งแต่ปี54ถ้าเราถอยไปแถวนั้นคืออะไรแถวนั้นคือช่วงที่เกิดน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมใหญ่แล้วคนจะเริ่มรู้สึกว่าต้องไปมีคอนโดไว้สักอันหนึ่งเพื่อจะหนีน้ำท่วมอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีตัวไล่ที่ให้เกิดแบบนี้อันนี้คือภาพรวมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดขายปี5556มันมาแล้วมันมาโอนปี57ไม่ได้หมายความว่าปี57มันน่าจะคึกคักนะแต่มันถูกบังคับจากยอดขายปีก่อนหน้านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราจะเห็นว่าการที่ใครซื้อหุ้นจะบอกเรื่องของการรับรู้รายได้เพราะกำไรปีนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นตลาดปกติธรรมดาด้วย PE ปกตินะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหุ้นมันน่าจะขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปี56แล้วน่าจะขึ้นเยอะพอสมควรตรงนี้ก็คอยดูยกเว้นใครที่มันเปิดแต่ทีนี้ปี57เกิดภาพนี้ก็คือเขาโอนเยอะทำลายประวัติศาสตร์ทำลายสถิติเดิมของเขาเขาได้คืนหนี้ด้วยถูกไหมครับเพราะคอนโดสร้างมาประมาณ2ปีเนี่ยหนี้ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมเริ่มลงแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆพอถึงปี57โอนปุ๊บเขาก็คืนหนี้แบงค์สิ่งที่เกิดขึ้นคือ debt equity ratio ของบริษัท property พวกนั้นจะลดลงแล้วจะมีกำไรจากการรับรู้รายได้ของคอนโดเข้ามากระแสเงินสดเขาจะดีนะครับแต่สิ่งที่ question อยู่คือปี57ยอดขายมันเป็นรูปนี้2ตัวหลังสุดเนี่ยนะครับตรงนี้คือ 57-1 ก็คือครึ่งปีแรกของ57ตัวนี้คือ 57-2 คือครึ่งปีหลังของ57ยอดขายทุกบริษัทลงมาประมาณสัก 40% ราคาเฉลี่ยนะครับบางบริษัทอาจจะยังสูงขึ้นบ้างนิดหน่อยซึ่งตรงนี้เหมือนกับคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋ามีความพร้อมมีกำลังแต่เห็นอยู่ว่าทางข้างหน้ามันเหมือนกับมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจากตัวเลขอันนี้มีคนคือตอนนี้ผมจะมีคำถามที่ผมเจออยู่บ่อยๆคือปี58จะเป็นอย่างไรปี58ผมบอกว่ามันดูยากมากตอนนี้มันมีอยู่2ขั้วนะครับคือเงินที่มีอยู่แล้วบอกว่ายังไงก็ต้องเดินโครงการต่อท
ที่ผมพูดนี่คือหมายถึงว่าซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินเพื่อมาทำโครงการต่อเพราะตอนนี้เงินเหลือหรือว่าจะชะลอการลงทุนไว้ก่อนให้ราคาที่ดินมันลงแล้วค่อยไปซื้อซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับที่เชียงใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นบ้านจัดสรรนะครับแต่ว่ามันยังมีอันนี้ของคอนโดนี่คอนโดของเชียงใหม่นะครับดูตัวเลขยอดขาย2ตัวหลังเช่นเคยนะครับของปี57ตัวนี้คือ 57-1 ตัวนี้ 57-2 ยอดขายจากเดิมที่ขายประมาณ1,000กว่าล้านลงมาเหลือ700กว่าล้านหายไป 40-50% แล้วบางคนอาจจะเคยเห็นข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่บอกว่าเชียงใหม่เองมีคอนโดค้างอยู่อีก 2,900 กว่าหน่วยอันนี้ผมเลยเอาตัวเลขนี้มานะครับเพราะคอนโดนี่เช็ควอลุ่มยากมากเราเห็นนะครับตัวที่เป็นเชียงใหม่ไอ้ตัวสีเหลืองอะยอดขายค้างอยู่ 2,900 อันนี้สำรวจเมื่อครึ่งปีเมื่อสิ้นครึ่งปีแรกของปี57นะครับตะกี้จำได้ไหมครับว่ายอดขายหลังสุดของคอนโดที่เชียงใหม่เป็นอะไร300กว่าบวก400กว่าก็คือประมาณ780กว่าหน่วยต่อปีนี่หมายถึงว่ามันลงมาแล้วนะ780กว่าหน่วยต่อปีถ้าเราเทียบกับผังที่มีอยู่มันคือกี่ปีครับขายหมดเกือบ800 8432 3ปีกว่านี่หมายถึงว่าตอนที่ตลาดลงแล้วด้วยโวลูมจำนวนขายของปีที่ตลาดลงแล้วใช้เวลาประมาณ3ปีครึ่งทุกยูนิตในนี้จะหมด3ปีครึ่งของเชียงใหม่นะครับคอนโดที่มีอยู่ทั้งหมดจะหมดอันนี้คิดแบบตัวเลขตรงๆขอบคุณครับจ้ะ 2,900 นะครับหารด้วย780อันนี้คิดเลขง่ายๆเรายังไม่ต้องเข้ารายละเอียดมากเพื่อให้ทราบคร่าวๆแต่การที่มันค้างอยู่ 2,900 แล้วก็จะหมดภายใน3ปีครึ่งแต่ถ้ามันมายอดขายแบบปี57ขีด56ขีด1อีกนะครับตัวนี้นะครับพันกว่าหน่วยใช้เวลาแค่2ปีอันนี้นี่คือครึ่งปีนะ2ตัวรวมกันนี่1,500ก็หมายความว่าใช้เวลาไม่เกิน2ปีหมดทุกยูนิตตัวเลขนี้มันจะไปสร้างคำถามอีกตั้งเยอะผมเองก็มีปัญหาตัวนี้อยู่เหมือนกันว่าคอนโดที่มีอยู่จะรับมือยังไงผู้ประกอบการทั้งหมดจะรับมือกับมันยังไงแต่ตัวนี้มันมีตัวที่มีแฟกเตอร์ประกอบนะครับแล้วมันมีทำไมถึงเชียงใหม่มันมียอดขายพุ่งขึ้นช่วงปีก่อนหน้านั้นนะครับอย่างถ้าเราดูจากอันนี้ยอดขายบ้านจัดสรรเนี่ยถ้าเราดูนะเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับปีหนึ่งอ่ะมันขึ้น 50% 2ปีติดกันข้ามไปปีหนึ่งหลับไปปีหนึ่งอีกปีหนึ่งนี่ยอดขายมันเพิ่มขึ้น 100% เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือทุกคนจะรู้สึกว่างานมันเยอะแยะมหาศาลถูกไหมครับซึ่งตัวเลขอันนี้ไม่ได้เกินคาดหมายนะครับถ้าใครเคยฟังผมพูดเมื่อก่อนถ้าใครตามไปฟังบ่อยๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยใครจะเปิดโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าในกลุ่มพวกซื้อขายที่ดินเนี่ยเขาก็จะคุยกันว่า
ไอ้แปลงนี้ใครซื้อแปลงนี้มีใครซื้อมาแล้วซื้อไปราคาประมาณเท่าไหร่แปลงนี้ใครซื้อใครกำลังประกาศว่าจะเปิดโครงการอะไรเราก็ลองเอามาไล่ดูซึ่งก่อนที่จะเกิดยอดขายตัวนี้เรารู้แล้วว่าตรงช่วงนี้งานก่อสร้างขึ้นมหาศาลไม่ได้ขึ้นจากที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะครับมันขึ้นมาจากคอมเมอร์เชียลด้วยก็คือช่วงนั้นก็จะมีของเมย่ามีของเซ็นทรัลโรบินสันมีทั้งพรหมินทรายังไม่จบแล้วก็มีธนาคารโรงพยาบาลกรุงเทพเสร็จแล้วตอนนี้ยังมีที่ยังคาราคาซังอยู่แล้วขึ้นช้ากว่าเขาหมดก็คือไอ้ตรงบิสเนสพาร์คเดี๋ยวกันเรียกอะไรวะที่เขาขายเสื้อผ้าเยอะๆแพลตินัมครับตัวนั้นยังทำช้านะถ้าตัวนั้นเนี่ยมันออกเร็วกว่านี้อีกนะช่วงประมาณแถวนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องขับรถกระบะไปนั่งคอยหน้าหมู่บ้านผมคนงานเข้ามาก็ล็อกคอมันจ่ายตังค์แล้วก็ลากมันไปที่ไซต์คุณมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยที่ไซต์ก็จะมีคนที่เข้ามาเก็บคนงานไปมี2งานนะครับที่ผมเจอคือฝ้าเพดานกับอีกพวกหนึ่งคือพวกปูกระเบื้องมาจ่ายเงินสดแล้วก็เอาคนไปเพราะตอนนั้นเขากำลังเร่งงานกันอยู่ตอนนี้มันลงแล้วนะครับและจากตัวนี้เนี่ยบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ย 1,200 กว่าหน่วยตัวเลขนี้ปกตินี่ตัวเลขนี้บอกความมั่นใจของคนซื้อแต่ว่าในนี้มีบ้านที่สร้างแล้วอยู่แค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องมาสร้างหลังจากนั้นเชียงถ้าอย่างบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นสร้างก่อนขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นงานก่อสร้างไอ้ยอดเนี้ยไอ้600ยูนิตเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้แต่ว่าในยอดเนี้ยมีอีก600ที่มันมาอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเลขนี้ผมบอกให้คนที่ขายผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งน้องที่เขาทำอินทีเรียวอลุ่มนี้ไม่ได้ออกมาทันทีเพราะนี่ไม่ใช่ยอดโอนเป็นยอดขายแต่คุณจะรู้นะครับว่าจากเดิมที่คุณเคยขายได้700สมมุติว่าเราขายโซฟาปีละ700หน่วยครึ่งปีขาย700หน่วยแถวๆนี้เราก็ควรจะขายขึ้นไป 1,200 หน่วยซึ่งอาการแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนทำกิจการอสังหาริมทรัพย์หลายคนที่จะขยายตัวเร็วมากเพราะว่าไปเจอยอดขายแบบนี้เข้าให้แล้วก็ไปซื้อที่ไปข้างหน้ากะว่าเชียงใหม่ต้องวิ่งเป็นจรวดแน่เลยแต่ตรงนี้มันมาจากข้อกฎหมายผังเมืองเรื่องเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยว่าทำไมมันถึงต้องมาโผล่แถวๆนี้นะครับอันนี้คุยให้ฟังก่อนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไล่ไปที่เราจะประกอบอาชีพจะทำมาหากินยังไงเราจะมีตัวไหนเป็นดัชนีนำตัวไหนเป็นดัชนีตามถูกไหมครับแล้วก็ถ้ายอดขายอย่างนี้ผมก็เคยคุยกับแบงค์นะว่ามันมีบ้านที่สร้างประมาณปี56 57เนี่ยที่มันจะขยับมาโอนแถวๆนี้มีบางส่วนในขณะที่ยอดขายในปี557มันลดลงเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกของ57เนี่ยถ้าใครทำแบงค์อยู่ผมก็แนะนำเวลาเขาไปคุยกับผมผมก็แนะนำบอกว่ารีบเก็บลูกค้าต้นปีนี้ซะก่อนเพราะว่ากลางปีหลังเนี่ยไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าเพราะถ้ามันลงไปเนี่ยเป้าเข้าไม่ถึงโบนัสก็ไม่มีน้องที่อยู่แบงค์กรุงเทพฟังไว้นะถ้าไม่รีบเก็บพวกที่ซื้อไปแล้วนะเพราะข้างหลังเนี่ยผมยังไม่รู้แล้วก็ช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้ยอดขายก็ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับหลายๆบริษัทที่ผมไปเช็คอยู่นะครับโอเคทีนี้ผมอยากจะคุยให้ฟังเนี่ยคือบางคนในนี้อาจจะไม่ได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับ
แต่เราจะอาจบางคนอาจจะเป็นเจ้าของที่ดินเยอะมากและช่วงนี้ผมเองกำลังหาที่อยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือราคาที่เชียงใหม่มันบ้าไปแล้วคือผมเห็นราคาที่เขาขายกันเนี่ยที่ดินดิบนะครับซึ่งถ้าจะมาทำโครงการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าผมซื้อนี่คือผมจะเป็นเรือธงเลยนะผมจะเป็นบริษัทแรกที่ขายที่ดินวาละ40,000แถวๆนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นผมรอดูก่อนว่ามันจะไปยังไงแน่นะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นว่าทำไมผมต้องขายเป็น40,000เดี๋ยวผมจะเอาลักษณะของโครงสร้างราคาของการทำบ้านจัดสรรให้ดูนะครับต้นทุนที่ดินขายได้มันก็คือที่ดินที่เหลือนะครับหมายถึงว่าสมมติต้นทุนถ้าเราซื้อมา100 ไร่เนี่ยไม่มีใครสามารถแบ่งแล้วเหลือพื้นที่ขายถึง 80-90% ได้ยกเว้นคนนั้นแบ่งแปลงขนาด200-300 ไร่หรือเป็นไร่แปลงละไร่อย่างเงี้ยเป็นไปได้ที่ถนนจะใช้นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของขนาดแปลงรูปแบบภูมิประเทศในนี้น่าจะบอกว่าหมายถึงว่ารูปแปลงที่เราซื้อเข้ามาอาจจะเคยเห็นนะครับบางโครงการแปลงมันทั้งโครงการน่ะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีบางโครงการเนี่ยซื้อออกมาเป็นรูปมือก็ยังมีซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนที่ดินขายได้เนี่ยต่ำลงนะครับต้นทุนค่าพัฒนาจะสูงขึ้นภาษีที่เกี่ยวข้องวงเงินที่ใช้ในการทำงานนะครับโอเคผมต่อนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างราคาขายที่ดินง่ายๆแบบง่ายๆนะครับคือที่เราซื้อมา100 ไร่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะแบ่งแปลงขนาดเล็กที่สุดตามกฎหมายได้คือแปลงที่ดินขนาด50 ตารางวาแต่ปกติแล้วก็จะแบ่งแล้วเฉลี่ยมันจะอยู่สัก50 กว่า 55ถ้าเราแบ่งขนาดนี้นะครับ sellable area จะเหลือราวๆประมาณสัก 65% คือลงทุนที่100ไร่เหลือที่ขายอยู่แค่65 ไร่ที่เหลือน่ะเป็นที่ที่เราต้องลงเงินไปทำถนนท่อระบายน้ำปักเสาไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นต้นทุนมันเพราะฉะนั้นต้นทุนที่ดินเนี่ยพวกที่อยู่ข้างหลังน่าจะมองไม่เห็นแล้วมั้งตอนนี้ เห็นไหมครับคือผมใช้ตัว65ผมเลยจากตรงนี้เราเลยใช้ตัว 65% sellable area คือพื้นที่ขายได้เป็นตัวคำนวณให้เห็นความแตกต่างนะครับในการออกแบบก็100ไร่หารด้วย65ไร่เรโชมันคือ 1.538 เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราซื้อมาวาละ10,000ต้นทุนนะเราซื้อที่ดินมาไร่ละ4 ล้านมันคือตกวาละ 10,000 บาทถูกไหมครับแต่เวลาเราขายเนี่ยต้นทุนที่ดินนะครับยังไม่ได้พัฒนานะแบ่งออกมาเฉยๆต้นทุนมันคือ 15,000 กว่าบาทแล้วมันขึ้นมา 50% แล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคอันนี้ไม่น่ายากอันนี้ผมเลยเอาตัวอย่างที่เคยแบ่งไว้มาให้ดูแบบนี้ได้ 64% นะครับได้ 64% นี่ทำเป็นสวนทำซุ้มประตูอันนี้เป็นลำเหมืองสาธารณะนะครับอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะอยู่คอนเซปต์ของการแบ่งว่าจะเป็นแบบที่เปลืองมากขึ้นก็คือเอาถนนเลาะรอบข้างนอกให้หมดเพราะถนนเส้นนี้ถ้าพูดไปนะถนนเส้นนี้
ไม่ต้องมีเลยก็ได้เปอร์เซ็นต์เซลเบอร์คุณจะสูงขึ้นถูกไหมเพียงแต่ว่าถนนเส้นนี้มันจะยาวมาถึงนี่จนชนนี่เลยแต่มันจะไปเจอข้อกฎหมายว่าถ้าคุณยาวกว่าเท่าไหร่คุณก็จะต้องมีที่กลับรถอันนั้นก็จะเริ่มมีดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ตะกี้มันวนลงมาข้างล่างตอนนี้เซอร์เบิลเหลือ63แต่63นี่มีสวนตรงนี้ด้วยนะครับถ้าตัดสวนออกตะกี้นี่มันวิ่งทางนี้พอๆอันนี้มันเทียบกับอันที่1ได้ก็คือตัดสวนออกมันก็ยังได้64กว่าอันนี้ผมเอามาเพื่อตอกย้ำว่าตัวเลขมันได้ประมาณแถวๆนี้นะครับทีนี้ถ้าทำแล้วออกมาแบบนี้ก็ตกลงเหลือเท่าไหร่เหลือแค่60 แล้วถามว่าแบบที่แบ่งแล้วได้64กับแบบแบ่งแล้วได้60ต้นทุนขายต่างกันมากไหมผมก็เลยทำตัวเลขมาให้ดูอันนี้ผมทำตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่ราคาที่ดินต่างกันนะครับแล้วก็แบ่งได้ 65% แบ่งขายได้ 65% ที่ดินต้นทุนที่ดินขายมันจะอยู่ข้างหลังนะครับถ้าเราซื้อมาวาละ10,000 บาทคือตัวล่างสุดนะถ้าเราซื้อมาวาละ10,000 บาทแบ่งเสร็จแล้วต้นทุนที่ดินน่ะ15,000แต่บวกค่าพัฒนาที่เราต้องใช้อีก6,500ต้นทุนพัฒนาต้นทุนที่ดินขายนี่พัฒนาแล้ว